ปกติแล้วเนี่ยเคยสัมภาษณ์อะไรที่จริงจังแบบนี้ไหมครับบางทีคนที่แบบกรี๊ดกรี๊ดแบบสเตจมันก็แบบว่าโบกมงอยู่ข้างๆคุณอาจจะเป็นพวกเราก็ได้ส่วนเอวาก่อนที่จะมาเป็นวีเนี่ยเอวาก็เป็นพนักงานร้านอาหารงั้นอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าคุณเอวาคิดยังไงกับการที่ต้องรักษาตัวตนจริงๆความลับแน่นอนครับวันนี้คอปเตอร์ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะได้คุยกับวีทูเบอร์ตัวจริงๆนะครับจาก Algorithm Project นะครับผมณที่นี่เลยแบไตพอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปเจอกับเขาเลยดีกว่าครับคุณเอวาเรียหรือว่าคุณเอวาจาก Algorithm Project ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอวาเรียเองนะคะยูทูบเบอร์รุ่นที่1จาก Algorithm Project ค่ะจอกว่ะ300บาทนะคะโอ้ดีใจมากครับดีใจมากครับจริงๆแล้ววันนี้คุณเอวานะผมก็ได้เขาเรียกว่าเราดีกว่าเป็นเกียรติที่ได้เชิญคุณเอวานะครับผมมาอยู่ที่แบไตพอดของเราโอ้ก็บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณเอวาเดี๋ยวก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาบ้างแวะมองเขาได้นะครับผมอ๋อไม่เป็นไรค่ะแบบว่ามองคือคอปเตอร์ก็สบายตาดีแล้วค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมขอถามคำถามง่ายๆแบบเบสิกก่อนเดี๋ยวอาจจะลึกขึ้นลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาถามคำถามแรกครับว่าในมุมมองของคุณเอวาครับคำว่า VTuber ในความหมายของคุณเอวาตีความว่ายังไงครับตามความเข้าใจของเอวานะคะถูกผิดไม่รู้แต่ว่าตามความเข้าใจของเอวาTuber มันก็มาจากแบบมันเป็นการดัดแปลงคำมาจาก YouTuber แล้วก็ V มันมาจากคำว่า Virtual ค่ะ Virtual ที่แปลว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรคะคุณคอปเตอร์ภาพสมมุติอะไรแบบนั้นภาพเสมือนครับใช่เพราะงั้นคำเต็มมันก็คือ Virtual YouTuber แล้วก็ย่อมาเป็น VTuber หรือก็คือคนที่ใช้ร่างเสมือนจริงในการสตรีมผ่านทางแพลตฟอร์ม YouTube มันก็เลยมาแบบยูทูบเบอร์วีทูเบอร์อะไรแบบนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของคุณเอวาที่แบบว่าทำให้เราแบบว่ากำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นวีทูเบอร์เนี่ยมันคือจุดไหนครับค่ะเห็นวันนึงแบบว่าเล่น Facebook อยู่ดีๆก็เห็นแบบมีคนแชร์มาว่าเอ้ยมันมีค่ายนึงเปิดรับออดิชั่นทาเลนต์หลังจากที่ว่าเห็นตัวแบบประกาศนั้นน่ะเอวาก็ไปรีเสิร์ชดูว่ามันคืออะไรอ่ะเขาทำอะไรกันแล้วก็ได้เจอกับแบบว่า VTuber ของทาง HoloLife ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็น่าสนุกดีเป็นอะไรที่เราค่อนข้างเอนจอยที่จะทำด้วยไม่ว่าจะเป็นการแบบเล่นเกมการพูดไปเรื่อยหรือว่าการเผาเองอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าลองดูก็ได้ค่ะได้แน่นอนค่ะว่าเอวาก็ส่งใบออดิชั่นไปเลยและไม่ผ่านค่ะอ้าวเหรอจนได้แบบว่ามาเจอกับคุณเรียวนะคะที่เป็นเรียกได้ว่าคือจริงๆเขาไม่ชอบให้คนเรียกเขาว่า CEO แต่ว่าจริงๆเขาก็คือ CEO ของค่าย Algorithm Project เรียกว่า Producer แล้วกันเขาชอบคำว่า Producer มากกว่าเขาไม่ชอบคำว่า CEO แล้วก็เป็น Producer ของ Algorithm Project เห็นว่าเอวาแบบเริ่มหัดทำอะไรอย่างเงี้ยสนใจก็เลยไทยวามาเดบิวต์ภายใต้ชื่อของสังกัด Algorithm Project นั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยการเป็น VTuber เนี่ยเขาหล่อเลี้ยงตัวเองได้ยังไงรายได้มันมาจากทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆจะสงสัยก็ไม่แปลกค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เอวามาทำเอวาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะเอารายได้มาจากไหนแต่ว่าเอวาว่าช่องทางหลักๆที่จะได้รับรายได้ก็น่าจะมาจากการโดเนทจากคนดูเวลาไลฟ์สตรีมค่ะใช่ๆก็คือเราไลฟ์สตรีมแล้วก็เอ้ยคุยคนเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโดเนทมาให้ก็น่าจะเป็นรายได้ส่วนนึงแล้วก็ของเอวาก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือการเปิดรับสมัครเมมเบอร์ชิพทาง YouTube ก็เป็นอีกทางนึงเหมือนกันหรือว่าที่หลายๆค่ายมีก็คือจะเป็นการขายกู๊ดก็จะได้รายได้ทางนี้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจอะคริลิกสแตนดี้เสื้อหมอนก็ด้วยความที่ค่ายเราทำเพลงออกมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างมีพาชั่นกับการทำเพลงก็จะมีแบบว่ารายได้ที่เข้ามาทางการสตรีมมิ่งเพลงในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยค่ะแล้ว VTuber เนี่ยเขาไปออกอีเวนต์กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปแบบเวอร์ชวลนี่แหละค่ะผ่านจอผ่านแบบว่าช่องทางสเตจ
ครับออนไลน์อะไรอย่างนี้พอเราแบบทำหน้าที่ของเราเสร็จครับออนแอร์บนสเตจเสร็จบางทีบางคนนะคะมีการแฝงตัวแฝงกายไปเป็นนาตาชาเดินในงานมันมีการแฝงตัวเกิดขึ้นด้วยมันก็มีบ้างอยากรู้อยากเห็นบรรยากาศงานมันเป็นยังไงพวกคุณยังอยากไปเดินงานเลยพวกเราก็อยากไปเดินงานเหมือนกันคนที่แบบกรีดแบบสเตจแล้วก็แบบว่าโบกบงอยู่ข้างๆคุณอาจจะเป็นพวกเราก็ได้อาจจะเป็นหนึ่งในวีทูเบอร์ที่คุณติดตามอยู่และชื่นชอบก็ได้เออหรืองั้นผมขอถามต่อไปเลยถ้าสมมติว่าอาจไม่มีกรณีที่แบบคุณอยากแบบลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันมีคนไหมมันมีคนที่แบบพยายามจะรู้ตัวตนของเราไหมแล้วมันมีผลกับการเป็นวีทูเบอร์ของเราไหมอ๋อมันมีนะคะมันมีนะคะ oh. เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่แต่ละคนเจอหนักเบาต่างกันไป mm. ของกรณีส่วนตัวของเอวาเอง worst case เลยนะคะ คือมีคนเจอช่องทางโซเชียลส่วนตัวแล้วก็กด follow มาแบบเจอ IG เอวาแล้วก็กด follow มาแต่แบบเอวาจำได้ว่าคนนี้แบบว่าเป็นคนดูที่เคยแชทกับเราบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจแล้วก็แบบลาก่อนบึ้มแอคตัวเองทิ้งไปเลยเราทำหน้าที่ในการเอนเตอร์เทนเรามาเพื่อมอบความสนุกความสบายใจอะไรอย่างนี้ผ่านการคอนเทนต์เราคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราไม่ได้แบบตัวทางสตรีมเมอร์กับทางคนดูเนี่ยไม่ได้แบบรู้จักกันในเชิงเพอร์ซันอลลึกซึ้งส่วนตัวจริงๆต้องรักษาเขาเรียกว่าตัวตนจริงๆอะความลับใช่ไหมถือว่ามันเป็นแบบว่าเป็นแบบคลาสสิฟายของเราเลยเนาะเพราะว่าเราทำสิ่งนี้ค่ะคิดว่าแบบมันสำคัญจริงๆไหมหรือว่ามันมีมุมมองที่แตกต่างอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยผมอยากรู้เป็นพิเศษเอวาว่าเรื่องการรักษาความลับเนี่ยมันมี2ด้านนะคะมี2มุมข้อแรกที่มันเป็นข้อดีอ่ะด้านนึงอ่ะมันก็คือโอเคถ้าหากว่าสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยเราก็รู้สึกปลอดภัยเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาแบบว่าคุกคามเราหรือรบกวนเราชีวิตส่วนตัวเราสามารถแยกกับชีวิตทำงานได้ค่อนข้างมีเส้นแบ่งแยกที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกกับใครได้เลยว่าเราทำงานตรงนี้ได้อยู่เราทำงานตรงนี้อยู่เรามีอาชีพอยู่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะการที่เราทำอาชีพเนี่ยมันต้องเจอกับอะไรแบบนี้อยู่บ่อยครั้งแหละแบบ hate speech เกรียนคีย์บอร์ดต่างๆนานาเรียกง่ายๆให้เข้าใจแบบบ้านๆเลยเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหานี้อยู่บ่อยๆเรื่อยๆอาจจะเล็กน้อยบ้างหรืออาจจะเยอะบ้างก็ตามแต่เนี่ยทำยังไงเราจะรักษาใจตัวเองยังไงส่วนตัวเอวานะก็ที่พึ่งก็คงจะไม่พ้นเพื่อนๆในค่ายที่เข้าใจเราแล้วเราสามารถแบบเล่าทุกอย่างให้ฟังได้คือก็โชคดีด้วยอะค่ะที่ค่ายอัลกอริทึมโปรเจกต์มีวีทูเบอร์เกือบ30ชีวิตก็จิ้มได้เลยค่ะต้องการแบบซัพพอร์ตแบบไหนข้อสุดท้ายนะครับสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่แย่ที่สุดในการเป็นวีทูเบอร์ครับสำหรับเอวานะคะสิ่งที่ดีที่สุดของการได้มาเป็นวีทูเบอร์มันคืออาชีพที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตเอวาเลยนะคะสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันอาจจะยากมันอาจจะเหนื่อยแต่สุดท้ายแล้วเอวาก็ยังมองว่าการเป็นวีทูเบอร์มันเป็นอาชีพที่ดีและเอวาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสนี้มันเป็น privilege อย่างหนึ่งอะค่ะพอเราได้มาทำตรงนี้เราได้เดินทางเราได้เติบโตมันก็ทุกๆการเรียนรู้ทุกๆบทเรียนที่เข้ามาค่ะมันค่อยๆเข้ามาเติมเต็มเราให้เป็นผู้เป็นคน ให้แบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถอยู่กับมันได้เราสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะคือเอวาก่อนที่จะมาเป็นวีเนี่ยเอวาก็เป็นพนักงานร้านอาหารทำงานฟาสต์ฟู้ดทำงานร้านอาหารทำงานเป็นแม่ครัวบ้างหรือว่าเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างคือทำทุกอย่างเลยแบบว่าทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็รายได้ก็ไม่รู้ว่าแต่ละสัปดาห์คือตอนนั้นเอวาอยู่ต่างประเทศเนาะก็ได้แบบว่าเพย์เช็คเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้วก็ค่าเช่าก็แพงค่าของชีพก็แพงก็ไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีพอที่จะจ่ายค่าเช่าได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยคุณภาพชีวิตของเอวาดีขึ้นนี่ก็สิ่งที่สำคัญแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็ทำให้mental ของเอวาดีขึ้นแต่ก็
ก็ยอมรับว่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในข้อเสียของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ออนไลน์ก็ได้ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เก่งที่จะได้รับการมองเห็นและมันขึ้นอยู่กับโชคและก็โอกาสด้วยก็คราวนี้ขอบคุณเอวามากๆครับผมคิดว่าหลายๆคนที่แบบติดตามวีทูเบอร์เนี่ยก็คงจะไม่ได้มาฟังวีทูเบอร์ได้พูดอะไรที่มันลึกซึ้งขนาดนี้เท่าไหร่ฝากคุณเอวาเรียนะครับผมเอ็นดูพวกเราชาวแบร์ไต่ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับวันนี้ฝากตัวฝากใจด้วยนะคะครับ